ยังคงฮือฮาและเกรียวกราวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตอขอเสนออาหารสมองยามเช้าข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่24เมษายน2565จากทะลุวังสู่ม็อบมูเตรูมูล่าผัวเดินเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์สุดยอดความคิดเมลานีโอ้คิดได้ยังไงกันเนี่ยข่าวรับอรุณเป็นอาหารสมองเสิร์ฟยามเช้าเป็นเรื่องราวของข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ต่างๆประจำวันข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจสรุปข่าวรอบโลกรวมถึงข่าวพม่าและฮ่องกงข่าวสั้นประจำวันข่าวเพื่อนของเราและข่าวเด่นเรื่องราวของพลตำรวจตีประวีณพงศ์สิรินทร์ที่อัญชาจิราภาคภาษาอังกฤษทำสารคดีความยาว46นาทีเปิดโปงเบื้องหลังเรื่องของโลหิตยาที่คนใหญ่คนโตอย่างประยุทธ์อย่างประวิตรอย่างจักรทิพย์ชัยจินดามีเอี่ยวกับเรื่องนี้โอ้ยุ่งแล้วและเรื่องราวของพรรคเสรีรวมไทยเหมือนพยักได้เสียปีกเมื่อเสรีพิสุทธิ์ได้สมชัยศรีสุทธิยากรและวีระสมความคิดมาเสริมทัพน่าจับตามองทีเดียวหลังจากกรณีของทานตะวันตัวตุรานนท์กลุ่มทะลุวังถูกถอนประกันและเมื่อวานตื่นใบปอและเมนูพลอยถูกดักจับบนทางหลวงแต่ก็ได้ประกันตัวเมื่อวานม็อบมูเตลูล่าผัวเดินรอบกรอบรัตนโกสินทร์ทำเอาคนตามข่าวของฝั่งประชาธิปไตยถึงกับอึ้งคิดกันได้ยังไงแต่ก็มีแก๊งอันธพาลปกป้องสถาบันมาก่อกวนเล็กน้อยเป็นยาหอมและเรื่องราวของอภิมหาดิวจริงหรือลับลวงพางรวมถึงความเห็นของชาวเน็ตจากการที่ตุ๊ดตู่โหนมิลลิฮะชาวเน็ตคิดอย่างไรและเรื่องราวของสถานการณ์รอบโลกต่อวิกฤตการณ์รัสเซียรุกรานยูเครนหลังปฏิบัติการดอนบาสเป็นการวิเคราะห์อาวุธหนักที่วันนี้ยูเครนได้รับจากตะวันตกอย่างไม่ขาดสายกำลังจะเปลี่ยนเกมในสงครามและข่าวส่งท้ายเป็นเรื่องราวของสถานการณ์โควิด-19สำหรับข่าวรับอรุณเสิร์ฟเป็นอาหารสมองยามเช้าเน้นข่าวในประเทศนะครับและข่าวต่างประเทศนะครับส่วนข่าวเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงโลกข่าวการบริหารจัดการและข่าวเศรษฐกิจอยู่ข่าวยามเย็นรับชมรับฟังตามอัธยาศัยเสิร์ฟทุกวันโดยปู่แอฟจอนอตอเพื่อรู้เท่าทันโลกและเพิ่มรอยหยักในสมองก่อนเข้าเรื่องราวขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่รัฐไทยปิดหูปิดตาปิดปากประชาชนนั้นวันนี้มีทางเลือกไม่มากนักและเนื่องจากช่องข่าวแห่งนี้ถูกปิดกั้นการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นพ่อแม่พี่น้องในสงครามข่าวสารที่สื่อในประเทศถูกปิดกั้นทางออกของประชาชนคือต้องร่วมกันเป็นนักข่าวพลเมืองช่วยกันคนละไม้คนละมือแชร์ข้อมูลข่าวสารของช่องข่าวแห่งนี้กว่า 2,400 คลิปโปรดช่วยกันเป็นนักข่าวพลเมืองเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้เพื่อสถาปนาประชาธิปไตยของประชาชนที่คนเท่าเทียมกันและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันนะครับการแชร์ข้อมูลไปยังเพื่อนๆที่อยู่ในชนบทในหัวเมืองเพียงวันละ1ครั้งครั้งละ 5-10 คนนี่คือการต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารที่รัฐบาล
พยายามปิดหูปิดตาประชาชนขอให้ท่านร่วมกันต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารครั้งนี้สำหรับข่าวรับอรุณประจำวันที่24เมษายน2565ข่าวแรกเป็นเรื่องราวของข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจประจำวันเริ่มจากสรุปข่าวรอบโลกของ Workpoint Today เชเลนสกี้วอนตะวันตกส่งอาวุธหนักให้เพิ่มประธานาธิบดีโวโรดิมีเซเลนสกี้ของยูเครนแถลงต่อรัฐสภาโปรตุเกสว่ายูเครนต้องการอาวุธหนักเพิ่มมากขึ้นเพื่อป้องกันตนเองจากการลุกลามของรัสเซียที่กำลังคุกคามความอยู่รอดของประเทศพร้อมขอให้โปรตุเกสสนับสนุนการคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียรวมถึงการสนับสนุนการที่ยูเครนจะเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปขณะที่ออกุสโตซานโตสซิลวาประธานรัฐสภาโปรตุเกสกล่าวหลังจบสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีเชเลนสกี้ว่าการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของประเทศของคุณคือการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของยุโรปนายกเทศมนตรีมาริอุโปเผยชะตากรรมของเมืองอยู่ในมือของปูตินวาดีมบอยเชนโกนายกเทศมนตรีของมาริอุโปเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียเป็นบุคคลเดียวที่จะตัดสินชะตากรรมของพลเรือน 100,000 คนที่ยังตกค้างอยู่ในมาริอุโปซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักจากสงครามโดยอธิบายถึงสถานที่ฝังศพขนาดใหญ่ที่ปรากฏบนภาพถ่ายผ่านดาวเทียมว่าเป็นข้อพิสูจน์ว่ารัสเซียพยายามปกปิดยอดผู้เสียชีวิตพร้อมกับต่อต้านคำพูดของปูตินที่ว่าทหารรัสเซียได้ปลดปล่อยเมืองว่าไม่มีแผนปลดปล่อยเมืองมีแต่แผนทำลายล้างโดยคาดว่า 90% ของเมืองได้รับความเสียหายหรือถูกทำลายรัสเซียประกาศคว่ำบาตรชาวอเมริกันและแคนาดาเพิ่มเติมกระทรวงต่างประเทศรัสเซียประกาศมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมเป็นรายบุคคลต่อพลเมืองของสหรัฐจำนวน29คนซึ่งรวมถึงคามาร่าเฮริสรองประธานาธิบดีสหรัฐมาร์คซักเคเบิร์ก CEO ของเมตาของเฟซบุ๊กเพื่อตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรของรัสเซียที่บังคับโดยคณะบริหารของโจไบเดนขณะเดียวกันรัสเซียยังเพิ่มกลุ่มตัวแทนรัฐบาลผู้แทนฝ่ายกลาโหมผู้แทนสื่อมวลชนแคนาดาจำนวน61คนเข้าไปในรายชื่อบุคคลต้องห้ามและห้ามเดินทางเข้าประเทศรัสเซียเพื่อตอบโต้กรณีที่แคนาดาดำเนินงานตามมาตรการแนวทางปฏิบัติเชิงเกียรติชังต่อรัสเซียนอกจากนี้กระทรวงยังระบุด้วยว่าจะมีการเพิ่มบุคคลเข้าไปในรายชื่อต้องห้ามอีกในอนาคตอันใกล้เพื่อตอบโต้มาตรการอันเป็นปฏิปักษ์โดยสหรัฐและแคนาดารัสเซียปิดสถานกงสุลลัตเวียแอสโตเนียและลิทัวเนียกระทรวงต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการแจงสั่งปิดสถานกงสุลของลัตเวียแอสโตเนียลิทัวเนียในนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์กพร้อมประกาศให้หัวหน้าคณะและตัวแทนกงสุลของประเทศเอสโตเนียและลัตเวียเป็นบุคคลไม่พึงปรารถนาโดยให้เหตุผลว่าประเทศเหล่านี้ส่งความช่วยเหลือทางทหารให้กับยูเครนการสั่งปิดสถานกงสุลครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่กระทรวงต่างประเทศรัสเซียเรียกเอกอัครราชทูตอุปทูตของประเทศทั้ง3เพื่อเป็นการประท้วงการปิดสถานทูตและขับไล่เจ้าหน้าที่ของรัสเซียออกจากประเทศข้างต้นผู้นำเกาหลีเหนือเกาหลีใต้แลกเปลี่ยนจดหมายส่วนตัวสำนักข่าวกลางเกาหลีของรัฐบาลเกาหลีเหนือวงเล็บ KCNA รายงานว่านายกิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือและประธานาธิบดีมูแจอินของเกาหลีใต้ได้แลกเปลี่ยนจดหมายส่วนตัวกันหลังจากที่เกาหลีใต้และสหรัฐได้เริ่มทำการซ้อมรบร่วมกันในฤดูใบไม้ผลิซึ่งเกาหลีเหนือประณามว่าเป็นการซ้อมทำสงครามโดยผู้นำเกาหลีต่างมีมุมมองต่อกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้จะพัฒนาไปทางที่ดีขึ้นหากเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ทุ่มเทความพยายามร่วมกันอ้าวมินออนไลน์ทำไมเป็นแบบนี้หรือจะไปต่อไม่ไหวแล้วมินออนไลน์เรียกร้องเจรจาสันติภาพกับกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ต่างๆรายงานข่าวจาก AFP สำนักข่าวอาเซียนนำเสนอหัวหน้ารัฐบาลทหารเมียนมามินออนไลน์เรียกร้องให้มีการเจรจาสันติภาพแบบต่อหน้า
กับกลุ่มกบฏติดอาวุธชาติพันธุ์ของประเทศขณะที่กองทัพพม่าพยายามที่จะบดขี้ขยี้กองกำลังต่อต้านรัฐบาลทหารกลุ่มใหม่ที่จะตั้งขึ้นเพื่อต่อสู้กับการรัฐประหารพม่ามีกองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์ราว20กลุ่มซึ่งหลายกลุ่มควบคุมพื้นที่ตามแนวชายแดนที่ห่างไกลโดยกองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์เหล่านี้ต่างต่อสู้กันเองและต่อสู้กับกองทัพมาเป็นเวลาหลายทศวรรษเนื่องจากมีเรื่องของการช่วงชิงทรัพยากรธรรมชาติและเรียกร้องสิทธิ์ในการปกครองตนเองบางกลุ่มมีการประณามการขับไล่รัฐบาลขององซานซูจีเสนอที่พักพิงและฝึกอาวุธให้กับกองกำลังพิทักษ์ประชาชน PDF ที่ก่อตั้งขึ้นนับตั้งแต่การรัฐประหารมินอองไรได้บอกว่าผมขอเชิญผู้นำกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์มาเจรจากันกล่าวขณะปราศัยกับสื่อของรัฐบาลโดยเรียกร้องให้ตัวแทนลงทะเบียนภายในวันที่9พฤษภาคมและกล่าวเสริมว่าผมจะพบหารือกับพวกเขาเป็นการส่วนตัวเราทุกคนจะหารือกันอย่างตรงไปตรงมาเปิดเผยซื่อตรงเพื่อให้ประชาชนได้พบกับแก่นแท้ของสันติภาพและการพัฒนามินอองไรกล่าวโดยไม่ระบุวันในการเจรจาที่ถูกเสนอขึ้นการเรียกร้องดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางการปะทะระหว่างกองกำลังของทหารและกลุ่ม PDF โดยบางกลุ่มยังต่อสู้เคียงข้างอยู่กับกลุ่มติดอาวุธของชาติพันธุ์ในพื้นที่ชายแดนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลทหารกล่าวว่ากองกำลังทหารได้ขับไล่สมาชิก PDF หลายร้อยคนรวมถึงสมาชิกของกองทัพขชินอิสระ KIA หลังการประทะรอบเมืองพินเลบูในภูมิภาคสกายของภาคเหนือนอกจากนี้ยังมีรายงานการสู้รบอย่างหนักในรัฐกะเหรี่ยงใกล้ชายแดนไทยโดยสมาชิกของ PDF ได้ร่วมปฏิบัติกับกองกำลังของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU ที่เป็นกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์อีกกลุ่มหนึ่งเมื่อเดือนที่ผ่านมามินออนไลน์ได้ให้คำมั่นว่าทหารจะทำลายล้างกลุ่ม PDF ระหว่างกลุ่มกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีการสวนสนามประจำปีเนื่องจากวันกองทัพโดยมีกลุ่มตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มเข้าร่วมไปมาทำไมเป็นแบบนี้แล้วหรือหลังจากที่เบอร์มาแอคของสหรัฐอเมริกาได้ผ่านกองสภาเรียบร้อยเลยทำให้มินออนไลน์ชักจะหนาวๆร้อนๆในขณะที่วันนี้เรื่องราวของอาหารของเมียนมา BBC ได้นำเสนอข่าวว่าไม่ใช่หน้าที่ของผู้ชายที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อรักษาประเทศให้เป็นประชาธิปไตยผู้หญิงพม่าเข้าร่วมจับอาวุธสู้กับรัฐบาลทรราชของเมียนมามีหน่วยทหารหญิงของกองกำลัง PDF เกิดขึ้นสำนักข่าว BBC ได้รายงานเป็นคลิปข่าวความยาวประมาณ4นาทีนี่ทำให้เห็นว่าการลุกขึ้นสู้ของพม่าเป็นเรื่องราวที่เอาจริงเอาจังกันมากมายแล้วด้วยหัวจิตหัวใจที่สู้แบบนี้ในไม่ช้าพม่าจะสามารถปลดแอกจากรัฐบาลเผด็จการทหารได้อย่างแน่นอนส่วนกาลานิเซียต้องรอให้ประชาชนตาสว่างมากกว่านี้เพราะตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการอุ่นน้ำให้กบนอนแช่น้ำร้อนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ตีนเปื่อยแล้วก็เข้าสู่เกาหลีเหนือโมเดลและในที่สุดฮ่องกงก็เปิดประเทศเรียบร้อยแล้วเปิดให้นักเดินทางต่างชาติเข้าฮ่องกงได้เป็นครั้งแรกในรอบกว่า2ปีเริ่มพฤษภาคมนี้เรื่องราวดังกล่าวสรยุทธ์สุทัศนจินดารายงานข่าวฮ่องกงเริ่มเปิดครับเปิดให้นักเดินทางต่างชาติสามารถเดินทางเข้าไปภายในฮ่องกงได้เป็นครั้งแรกในรอบกว่า2ปีพฤษภานี้รัฐบาลฮ่องกงออกแถลงการเมื่อวานนี้เรื่องการผ่อนกฎกฎระเบียบสำหรับเดินทางเข้าเกาะฮ่องกงโดยตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถเดินทางเข้าฮ่องกงได้แล้วเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีตัวเรื่องกฎระเบียบของสายการบินมีการผ่อนปลนเช่นกันจากเดิมที่ฮ่องกงมีมาตรการที่เข้มงวดกับเที่ยวบินขาเข้าที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อเกินกว่าที่กำหนดคือ3คนขึ้นไป
ที่ยวบินจะถูกสั่งระงับการเดินทางเข้าฮ่องกงซึ่งพฤษภานี้จะปรับตัวเลขจาก3เป็น5คนจึงจะสั่งระงับเที่ยวบินขณะเดียวกันลดระยะเวลาวันที่ระงับเที่ยวบินจาก7วันเหลือ5วันช่วง2ปีที่ผ่านมาฮ่องกงปฏิบัติตามกลยุทธ์ของจีนแผ่นดินใหญ่ที่คุมโควิดให้เป็นศูนย์อย่างต่อเนื่องฮ่องกงตัดสินใจผ่อนปลนมาตรการควบคุมโควิดหลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวันมีไม่ถึง 1,000 คนมานานกว่า1สัปดาห์หลังจากที่เคยพบผู้ติดเชื้อมากถึงวันละ 70,000 คนเมื่อวันที่3มีนาเป็นต้นมาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาฮ่องกงได้ผ่อนคลนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดในเขตปกครองพิเศษเป็นครั้งแรกในรอบกว่า4เดือนโดยโรงยิมสถานเสริมความงามสวนสนุกโรงภาพยนตร์เปิดให้บริการตามปกติร้านอาหารขยายให้เวลาให้บริการจากเดิมที่ต้องปิดเวลา 18:00 น.ก็ขยายไปถึง 22:00 น.โต๊ะอาหารสามารถรับประทานได้กันได้4คนจากกำหนดไว้2คนโรงเรียนเปิดเรียนตามปกติหลังต้องเรียนออนไลน์มาหลายเดือนอย่างยกเว้นสระน้ำชายหาดบาร์ไนท์คลับและห้องสาวน่าที่ยังปิดอยู่ส่วนดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงก็เปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาหลังปิดไป4ครั้งในระหว่างที่มีการแพร่ระบาดโควิดหลายระลอกแต่ยังคงมาตรการเฝ้าระวังโดยเฉพาะได้อนุญาตให้ประชาชนเข้าไปเที่ยวในดิสนีย์แลนด์ได้เพียงร้อยละ50และต้องลงทะเบียนในแอปพลิเคชันของรัฐบาลก่อนห้ามเข้าใกล้มินนี่และมิกกี้เมาส์พนักงานที่ใส่ชุดการ์ตูนดิสนีย์ใส่ถ่ายรูปกับผู้ชมได้แต่ต้องอยู่ห่างกันเกิน1เมตรนี่คือความคืบหน้าของฮ่องกงนะครับเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของนายกรัฐมนตรีชาซินดาเออร์เดนนิวซีแลนด์เดินทางมาสิงคโปร์มากระชับความร่วมมือด้านการค้า Climate Change และ Green Economy ในภาพกำลังตอบข้อซักถามของนักข่าวร่วมกับลีเซียนหลุงของสิงคโปร์วันนี้ต้องถามว่าประเทศนี้2ประเทศที่กำลังเป็นผู้นำแล้วเขาเปิดหน้ากากคุยกับนักข่าวแสดงตนให้เห็นชัดเจนว่าวันนี้เขาจะอยู่กับโควิดกันได้อย่างไรโดยที่ดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ไม่ทิ้งไม่ว่างประชาชนและในขณะที่ไม่มีผู้โดยสารแต่ปรากฏว่าสายการบินจึงต้องช่วยตนเองช่วยเหลือตัวเองเขาทำอย่างไรในเมื่อไม่มีคนขึ้นเครื่องบินวิธีการก็คือใช้พื้นที่ของเครื่องบินสำหรับขนส่งสินค้าอย่างทุเรียนจำนวนมากมายมหาศาลกล่องละ25กิโล2กล่องก็50กิโล50กิโลกับ1ที่นั่งโอ้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวถือว่าใช้ได้แบบนี้และทั้งหมดนี้คือข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจประจำวันเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นประจำวันข่าวเพื่อนของเราวันที่24เมษามีนัดหมายทำโพป้ายผ้าสกายวอล์ก16นาฬิการัฐบาลหรือประชาชนใครกันแน่ทำลายความมั่นคงคุณคิดว่ารัฐบาลเป็นภัยต่อความมั่นคงตัวจริงหรือไม่หากเจ้าหน้าที่ของรัฐมีการทำร้ายร่างกายประชาชนที่ออกมาเรียกร้องทางการเมืองตามติดในระบอบประชาธิปไตยพบกัน24เมษาสกายวอล์กเวลา16นาฬิกาแล้วเรื่องที่เหลือเชื่อก็เกิดขึ้นในเมื่อมีการออกหมายให้กับเด็กอายุ13ปีโดยหาว่าฝ่าฝืนพระราชกำหนดฉุกเฉินใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำการให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองเด็กอายุ13เนี่ยนะสน.นางเลิ้งจะตอบว่ายังไงเรื่องนี้และตี้วรรณรีแจ้งว่ามีการรายงานว่าพวกปกป้องสถาบันอยู่แถวผ่านฟ้าประมาณ30คนรายงานนี้เมื่อเวลา 20:30 นาทีแล้ววันนี้สื่ออิสระนุถูกสน.ดินแดนออกหมายจับแล้วถูกควบคุมตัวมาจากสุพรรณบุรีมากรุงเทพคาดว่าจะถึงสน.ดินแดงเวลา21นาฬิกา
เรื่องนี้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่แต่ก็มีแนวโน้มว่าเป็นเรื่องเดียวกันศูนย์ทนายฟาร์มแจ้งว่าเมื่อเวลา 18:30 นศูนย์ทนายฟาร์มได้รับแจ้งว่ามีประชาชน1รายถูกจับกุมด้วยหมายจับข้อหาฝ่าฝืนพระราชกำหนดฉุกเฉินสน.ดินแดงถูกจับมาจากต่างจังหวัดวงเล็บสน.ดินแดงเหมือนกับกรณีของนุนะครับต่อมามีการนำตัวไปทำบันทึกจับกลุ่มที่สภ.ท้องที่ก่อนส่งตัวมาที่สน.ดินแดง 22:05 ทนายความเดินไปทางไปที่สน.ดินแดงยังไม่พบกับตัวผู้ถูกจับกลุ่ม 22:25 ทนายความได้รับแจ้งว่าผู้ถูกจับกลุ่มตามหมายจับดังกล่าวถูกนำตัวไปไว้ที่สโมสรตำรวจอย่างไรก็ตามตามข้อมูลสถานที่ผู้ควบคุมตัวจะยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าทนายความจะได้พบกับผู้ถูกจับกลุ่มก่อนและเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืน5 นาทีทนายความได้พบกับประชาชนที่ถูกจับกลุ่มซึ่งจากข้อมูลเป็นการจับตามหมายจับของสน.ดินแดงแต่กลับถูกนำตัวมาไว้ที่สโมสรตำรวจและทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มกระบวนการสอบสวนผู้ถูกจับกุมกลางดึกทันทีในกรณีของเมื่อวานนี้เมนูใบปอพลอยที่ถูกหมายจับมาตรา112และพ.ร.บ.คอมจากเหตุแชร์โพสต์งบสถาบันกษัตริย์จากเพจทะลุวังศาลให้ประกันตัวประมวลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันเมื่อวานจากการที่สมาชิกกลุ่มทะลุวัง3คนถูกจับตามหมายจับมาตรา112และพ.ร.บ.คอมจากการแชร์โพสต์ของเพจทะลุวังก่อนศาลอาญาและศาลเยาวชนจะอนุญาตให้ประกันตัวทั้ง3คนในวงเงิน 220,000 บาทและนี่คือข้อมูลข่าวประจำวันข่าวสั้นเพื่อนของเราต่อไปเป็นข่าวสั้นการเมืองทั่วไปเพจอีเจี๊ยบเรียบด่วนถามว่าคิดเหมือนเราไหมไม่มีปัญหานะข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานแต่เวลาเจ้าพนักงานเรียกตรวจและพูดกับประชาชนต๊อกต่อยที่ขี่มอเตอร์ไซค์ขับรถกระบะขับรถบรรทุกด้วยถ้อยความหยาบคายเฮ้ยเหี้ยมึงกูน่าจะมีการตั้งข้อหาเจ้าพนักงานดูหมิ่นประชาชนด้วยก็น่าจะดีนะครับอันนี้เห็นด้วยนะครับและรองศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ได้บอกว่าผ่านมา90ปีถึงเข้าใจเรื่องการปฏิวัติ2475มากๆว่าเมื่อมีการปฏิวัติโดยประชาชนแล้วสิ่งที่ควรทำคือศาลไทยประธานศาลฎีกาผู้พิพากษาศาลฎีกาต้องได้รับรองจากสภาผู้แทนราษฎรก่อนแต่งตั้งผู้พิพากษาทุกคนต้องเข้าปฏิญาณตนต่อสภาผู้แทนราษฎรก่อนปฏิบัติหน้าที่และประชาชนสามารถเสนอถอดถอนผู้พิพากษาทุกคนต่อสภาได้อันนี้คือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่จะต้องเกิดขึ้นในอนาคตและวันนี้สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เสนอชื่อศาสตราจารย์นายแพทย์พงรักษ์ศรีบัณฑิตมงคลเป็นอธิการบดีคำถามก็คือว่าขณะซาวเสียงในประชาคมของเชียงใหม่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภาท่านนี้ได้รับเสียงมากน้อยเพียงใดนี่เป็นคำถามคนที่อยู่แถวนั้นน่าจะรู้ดีว่าเรื่องนี้มีความเป็นมาอย่างไรและเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องอื้อฉาวหลังจากที่พลตำรวจตีประวีณพงศิรินทร์หัวหน้าชุดคณะกรรมการสอบสวนคดีค้ามนุษย์โลหิตยาหลังจากทำคดีแล้วต้องหนีตายไปลี้ภัยอยู่ออสเตรเลียวันนี้เป็นเรื่องราวอื้อฉาวเมื่ออัญชันจิราทำสารคดีเรื่องนี้46นาทีหมดกันประเทศไทยในที่สุดความจริงก็ต้องถูกเปิดเผยแบบนี้ปิดไม่อยู่แล้วเรื่องราวของพลตำรวจตรีประวีณพงศ์สิรินทร์
ตำรวจน้ำดีที่ต้องหลีภัยทางการเมืองไปอยู่ที่ออสเตรเลียวันนี้กลายเป็นข่าวดังระดับโลกเมื่อช่องข่าวดังอย่างอันชันจิราภาคภาษาอังกฤษได้ปล่อยสารคดีของพลตำรวจตรีประวินพงศ์สิรินทร์ความยาว46นาทีกลายเป็นเรื่องดังเฉาโชว์ไปทั้งโลกแล้วประเทศไทยเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมาช่องข่าวชื่อดังระดับโลกอย่างอันชันจิราอิงริสได้ปล่อยสารคดีของพลตำรวจตรีประวินพงศ์สิรินทร์ตำรวจที่เปิดโปงเรื่องค้ามนุษย์ของไทยจนต้องลี้ภัยไปอยู่ที่ออสเตรเลียออกมาให้ได้ชมกันในสารคดีนั้นพลตำรวจตรีประวินได้เผยว่าประยุทธ์ประวิตรจักรทิพย์มีเอี่ยวในคดีนี้วงเล็บด้านใดด้านหนึ่งสารคดีมีความยาวถึง46นาทีโดยมีการไปสัมภาษณ์พลตำรวจตรีประวินเล่าถึงสมัยที่เจ้าตัวเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีค้ามนุษย์โลหิตยาเนื้อหาในสารคดีเหมือนกับที่เคยเป็นข่าวใหญ่โตก่อนหน้านี้มีรายละเอียดคร่าวๆดังนี้พลตำรวจตรีประวินพบว่าทหารไทยยศใหญ่มีเอี่ยวกับการหาเงินด้วยการค้ามนุษย์สืบจนพบว่าพลโทมนัสคงแป้นมีส่วนในคดีนี้แต่พอจะพยายามจับกุมกับถูกขัดแข้งขัดขาตลอดเวลาตอนที่ไปออกหมายจับพลโทมนัสผู้พิพากษาตกใจกลัวจนตัวสั่นถามกลับมาว่าคุณไม่กลัวเหรอเขาคุณเป็นนายร้อยทหารหรือเปล่าและเปิดเผยว่าผู้ช่วยของประวิตรวงษ์สุวรรณได้โทรมาหาอ้างชื่อประวิตรว่าให้อนุญาตให้มีการประกันตัวเมื่อพลโทมนัสมามอบตัวแล้วพลตำรวจตรีประวินยังถูกพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรียุติธรรมตอนนั้นเรียกไปด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายสั่งให้หยุดจับเจ้าหน้าที่ของกองทัพทันทีจึงคิดว่าคำสั่งมาจากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเพราะคนที่ทำงานให้ใกล้ชิดกับประวิตรทั้งนั้นที่มาเตือนสั่งให้หยุดไม่ให้จับทหารและเผยว่าคนใหญ่คนโตในองค์กรตำรวจอย่างฉักทิพย์ใจจินดาอยากเป็นผบ.ตร.มากจึงทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยทหารจักรทิพย์เป็นคนที่บิดเบือนข้อเท็จจริงตลอดจริงๆแล้วเขาควรจะต้องเป็นผู้ต้องหาของผมด้วยพลตำรวจตรีประวินกล่าวระหว่างนั้นจักรทิพย์ก็ได้ขึ้นเป็นผบ.ตร.จริงๆและมีคำสั่งย้ายเขาไปอยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้พื้นที่ที่ทหารควบคุมอยู่ทำให้เจ้าตัวคิดว่าชีวิตเองของเขาคงไม่ปลอดภัยจึงตัดสินใจลาออกและลี้ภัยไปอยู่ออสเตรเลียเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตาว่าเสียใจมากเพราะไม่อยากลาออกและคิดว่าตนเองทำงานเพื่อประเทศชาติมาตลอดอยากให้เข้าไปชมกันนะครับของอัญชันจิราความยาว46นาทีและต้องบอกเลยว่าประเทศนี้ยังเป็นแดนสนธยาเพราะคนที่เกี่ยวข้องอย่างไพบูลย์คุ้มฉายาได้รับการอวยยศเป็นองคมนตรีในขณะที่คนที่เมื่อความลับโผล่มาอย่างมนัสคนแป้นซึ่งเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงออกกำลังกายสม่ำเสมอปรากฏว่าหัวใจวายตายอยู่ในเรือนจำคนที่สั่งให้มนัสคนแป้นต้องตายและคนที่อวยยศให้ไพบูลย์คุ้มฉายาแล้วหนำซ้ำเรื่องนี้ถูกปิดผนึกไม่มีการสืบสาวราวเรื่องต่อต้องใหญ่จริงๆนะใช่ไหมสี่จึ๊กฮะจึ๊ก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 เจ้าของลายเซ็นคนนั้นฮะถือได้ว่าเป็นสีสันที่น่าสนใจของพรรคการเมืองขนาดกลางอย่างพรรคเสรีรวมไทยเมื่อจัดทัพเลือกตั้งเตรียมสู้ศึกโดยเปิดตัวสมชัยศรีสุทธิยากรและวีระสมความคิดมาเป็นประธานยุทธศาสตร์พร้อมดันเสรีพิสุทธิ์เป็นคันดิเดตนายกรัฐมนตรี Workpoint Today เสนอข่าวนี้เมื่อวันที่23เมษายน2565พรรคเสรีรวมไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2565ย้ำเป้าหมายเตรียมสู้ศึกเลือกตั้งสนามใหญ่ว่าหากคนไทย
ต้องการได้พลเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทเป็นนายกรัฐมนตรีขอให้เลือกผู้สมัครเสรีรวมไทยทั้งพรรคโดยทั้งนี้ไม่เป็นกังวลว่าจะต้องเป็นคู่แข่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในการเลือกตั้งและในขณะนี้ยังไม่รู้ว่าพลเอกประยุทธ์จะอยู่บริหารประเทศได้หรือไม่ซึ่งหากพรรคพลังประชารัฐไม่สนับสนุนก็จบนอกจากนี้พรรคเสรีรวมไทยยังเปิดตัวสมาชิกเพิ่มและคณะทำงานเพิ่มเติมเช่นรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.มาเป็นประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพรรคนายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันมาเป็นประธานยุทธศาสตร์แผนงานต้านคอร์รัปชันสิบเอกณรงค์อินทรกวีหมู่อามนักเคลื่อนไหวทางการเมืองอดีตผู้เปิดเปิงทุจริตเบี้ยเลี้ยงทหารและดร.เบญจวรรณสุจริตอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของพรรคเสรีรวมไทยเมื่อกำลังเจอกับสมองอะไรจะเกิดขึ้นการใช้กำลังกับการใช้สมองนั่นคือความแตกต่างจากกรณีที่มังกรปฏิวัติประกาศทำทัวร์มูล่าผัวพบกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตรงข้างแม็ก16นาฬิกาเป็นต้นไปค่าทัวร์คนละ12บาทเดินเที่ยวชมเกาะรัตนโกสินทร์เรื่องราวดังกล่าวก็วุ่นวายเมื่อเขาจะเดินบนทางเท้าปกติแต่ตำรวจดันไปสกัดกั้นตั้งขบวนทั้งที่เขาไม่ได้มีการชุมนุมเขาเดินทัวร์เดินเที่ยวเยี่ยมชมเกาะรัตนโกสินทร์แบบนี้ท่าทางจะยุ่งแล้วนะเดี๋ยวจะมีคนฟ้องร้องเอาผิดตำรวจละงานนี้เรื่องราวดังกล่าวประชาไทยรายงานทัวร์มูล่าผัวของมังกรปฏิวัติสะดุดตำรวจคอฝอตั้งกำลังสกัดผู้ชุมนุมประมวลเหตุการณ์คอฝอสกัดกั้นผู้ชุมนุมทัวร์มูล่าผัวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งจัดโดยมังกรปฏิวัติทุกเส้นทางมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ1รายตำรวจประกาศขู่จะใช้กำลังจับกุมหากผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวนต่อสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ Facebook เพจของมังกรปฏิวัติ Darkonist Revolutionโพสต์ข้อความและภาพเชิญชวนประชาชนมาร่วมกิจกรรมทัวร์มูล่าผัวครบรอบ240ปีเกาะรัตนโกสินทร์เดินชมสถานที่ประวัติศาสตร์สำคัญของฝ่ายซ้ายรอบเกาะรัตนโกสินทร์โดยนัดเจอกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยฝั่งแมคโดนัลด์เวลา16นาฬิกา16นาฬิกา Facebook Fanpage ของ Fan Talkได้ถ่ายทอดกิจกรรมทัวร์มูล่าผัวที่ร้านอาหารแมคโดนัลด์สาขาอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยประชาชนทยอยมารวมตัวกันเพื่อร่วมกิจกรรมทัวร์โดยผู้นำทัวร์ยังไม่บอกว่าจะพาผู้ชุมนุมไปที่ใดบ้าง16นาฬิกา15นาทีคณะทัวร์เริ่มเดินจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโดยใช้เส้นทางถนนราชดำเนินกลางมุ่งหน้าสะพานผ่านฟ้าลีลาศแต่ไม่ทราบจุดมุ่งหมายขณะที่คณะทัวร์กำลังเดินมุ่งไปสู่สะพานฝั่งฟ้าดีลาดถูกตำรวจคอฝอตั้งรั้วเหล็กสกัดหน้าหอศิลป์ร่วมสมัยถนนราชดำเนินคณะทัวร์จึงเปลี่ยนใช้เส้นทางเดินย้อนกลับมาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยฝั่งร้านอาหารเมทาวไรและเลี้ยวซ้ายมือเข้าถนนดินสอมุ่งสู่สาราว่าการกรุงเทพมหานคร16นาฬิกา43นาทีขบวนประชาชนเดินถึงสาราว่าการกรุงเทพมหานครแต่ขณะเยินอยู่ก็เจอเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสีกากีสกัดไม่ให้ประชาชนดันผ่านประชาชนจึงเลี่ยงเข้าซอยสำราญราษฎร์เมื่อเวลา16นาฬิกา50นาทีประชาชนเดินจากซอยสำราญราษฎร์ก็เจอตำรวจคอฝอพร้อมอุปกรณ์ควบคุมฝูงชนเยินกั้นไม่ให้เดินผ่านประชาชนจึงเข้าประชิดแนวตำรวจเกิดปากเสียงและดันกันถูกตำรวจชุดสีกากีใช้กำลังเอาโล่ดันแถวประชาชนกลับมีประชาชนบางส่วนล้มลงส่งผลให้มีบาดเจ็บ1รายเบื้องต้นยังไม่ทราบชื่อโดยผู้บาดเจ็บกล่าวว่าตนรู้สึกเจ็บที่หัวไม่แน่ใจว่าถูกอะไรเข้าไป17นาฬิกาประชาชนยังอยู่ในซอยสำราญราษฎร์
โดยด้านข้างมีเจ้าหน้าที่ชุดสีกากีพร้อมโล่สกัดไว้ไม่ให้ประชาชนเดินผ่านสุรเมธน้อยอุบลสื่ออิสระเฟรนท็อกรายงานว่าเขาสังเกตเห็นว่าหลังแนวรถเจ้าหน้าที่ตำรวจมีรถห้องขังจอดอยู่17:06 น.ขณะที่ประชาชนนั่งอยู่ในซอยสำราญราษฎร์มีตำรวจเข้ามาในซอยอีกจากอีกทางขนาบหน้าหลังทำให้ประชาชนไม่พอใจตำรวจระบุว่าถ้าอยู่เฉยๆจะไม่จับกุมหลังจากนั้นไม่นานตำรวจประกาศว่าจะใช้กำลังจับกุมแต่ไม่ได้มีการจับปล่อยให้ประชาชนออกจากซอยสำราญราษฎร์ไปทางศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 17:20 น.ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตำรวจเรียกรถพยาบาลมารับหญิงผู้ได้รับบาดเจ็บ 17:26 น.ผู้จัดกิจกรรมประกาศเคลื่อนย้ายประชาชนมาที่ถนนราชดำเนินกลางหน้าหอติดร่วมสมัย 17:33 น.ประชาชนจากสำราญราษฎร์ข้างซอยวัดเทพธิดารามเดินย้อนเส้นทางกลับมาที่ถนนดินสอที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยหน้าร้านเมทาวไรรวมตัวกันที่ถนนราชดำเนินหน้าหอศิลป์ร่วมสมัย 17:50 น.มีการถอยแนวตำรวจไปอีก10 เมตรและมีการให้ตำรวจหญิงมาอยู่ด้านหน้าแต่ไม่มีการปฏิบัติการจับกุมแต่สุดท้ายมีการเปลี่ยนแนวให้ตำรวจชายสีกากีออกมาตำรวจประกาศผ่านลำโพงว่าประชาชนกำลังก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองขอให้กลับบ้านถ้าไม่กลับถือว่าขัดคำสั่งเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวย้ำว่าขอให้ประชาชนกลับไปภูมิลำเนาและให้คอฝอยืนชิดแนวรั้วเหล็กกระชับวงล้อม 17:55 น.เจ้าหน้าที่คอฝอสีกากีเดินพร้อมโล่กระชับเข้าหาประชาชนขณะที่ประชาชนเดินแถวไปทางอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 17:57 น.เจ้าหน้าที่คอฝอชุดสีกากีเดินกระชับวงล้อมไปที่หน้าร้านอาหารเมทาวไรสอนแดงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 18:00 น.มีประชาชนคนหนึ่งมาประกาศว่าเป็นพวกรักสถาบันเข้ามาต่อว่าประชาชนผู้จัดกิจกรรมทัวร์มูล่าผัวขณะที่ผู้ร่วมกิจกรรมตะโกนด่าด้วยความไม่พอใจเสียงเต็งแต้ 18:28 น.กลุ่มมังกรปฏิวัติผู้จัดกิจกรรมทัวร์มูล่าผัวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ประกาศยุติทัวร์ถือว่าเป็นความแยบยลในการจัดกิจกรรมเลยทีเดียวเพราะอันนี้คือการเดินทัวร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ในเรื่องนี้อัธกิจแสวงสุขณถึกได้โพสต์ว่าความบิดเบี้ยวของกระบวนการยุติธรรมในช่วงนี้สืบเนื่องจากเจ้าของอำนาจหงุดหงิดต้องการปราบการเคลื่อนไหวของทะลุวังมังกรปฏิวัติซึ่งเคลื่อนไหวไตร่กรอบกฎหมายอย่างชาญฉลาดแสดงออกเชิงสัญลักษณ์โดยไม่ได้ทำความผิดเช่นทำโพไปรับเสด็จก็ชูป้ายที่ไม่มีข้อความ112แม้แต่น้อยตำรวจต้องเป็นฝ่ายทำผิดแต่เองเช่นใช้กำลังกับเด็กที่แมคโดนัลด์หรืออย่างทัวร์มูวันนี้ผิดตรงไหนก็เดินบนถนนที่คนทั่วไปเดินได้พอพยายามจะจับปราบไม่ให้เคลื่อนไหวก็กลายเป็นผู้ใช้กฎหมายล้ำเส้นกฎหมายแต่เองเช่นศาลตั้งแง่ว่าไปรับเสด็จทำไมใส่เสื้อดำอ้าวศาลเขียนกฎหมายใหม่หรือว่าใส่ไปรับเสด็จต้องใส่เสื้อเหลืองไม่งั้นเจตนาร้ายไปแล้วก็ไม่ก่อความวุ่นวายก็ผิดอ้างว่าเพราะมีตำรวจเลยไม่กล้าตำรวจใช้อำนาจเกินเลยเช่นวันนี้ขู่จับม็อบทัวร์ทั้งที่ไม่รู้จะเอาผิดข้อหาอะไรจนปัญญาก็ปล่อยให้อันธพาลเล่นงานแทนส่วนที่ศาลไม่ยอมเปิดเผยชื่อผู้พิพากษาก็พูดได้ว่ายังมีฮิริโอตัปปะมีความเกรงกลัวละอายต่อบาปอายจนไม่อยากเปิดเผยชื่อตัวเองนี่ไม่ใช่แค่ละเมิดกฎหมายแต่ละเมิดหลักการพิจารณาโดยเปิดเผยซึ่งเป็นฐานของความยุติธรรมล่มสลายซะแล้วสำหรับกระบวนการยุติธรรมและความยุติธรรมในที่สุดและทั้งหมดนี้คือทัวมูล่าผัวและโฉมหน้าของแก๊งปกป้องสถาบันที่ออกมาก่อกวนกับม็อบของเยาวชนวันนี้นอกจากก่อกวนแล้วยังเข้าไปทำร้ายร่างกายสื่อมวลชนอิสระที่มาทำข่าววันนี้เรื่องนี้นรเศรษฐ์นาหนองตูมทนายความของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมวลชนบอกว่าผมเป็นทนายความคดีจำเลยคดี112เรื่อง1พยานโจทย์เป็นกลุ่มคนรักสถาบัน
ระบางเบิกความเขามาจ้องหน้าผมตาไม่กระพริบเราจะกินเลือดกินเนื้อมากันตั้งหลายคนทั้งคนที่เบิกความและบรรดากองเชียร์บรรยากาศทำให้รู้สึกเหมือนถูกข่มขู่อยู่บ้างเล็กน้อยแต่ผมก็ฐานค้านเต็มที่เหมือนเดิมอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดเขาจ้องผมจนน้องทนายถามว่าทำไมเขาจ้องพี่ขนาดนั้นที่พูดไม่ใช่ไม่กลัวนะครับกลัวเหมือนกันฮ่าฮ่าฮ่าแหมนรเตศเพียงแต่เราทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่แค่นั้นคนพวกนี้ทนายเชื่อหรือไม่ว่าเบื้องหลังมีสิ่งที่ชั่วร้ายปกปิดอยู่ปากบอกรักใจก็คือบอกปกป้องผลประโยชน์ตัวเองที่ห้อยโหนเอาบารมีมาคุ้มกันตัวเองความจริงน่าจะมีการตรวจสอบเบื้องหลังคนพวกนี้จะได้รู้ว่ามันรักเขาหรือรักตัวเองพวกนี้ส่วนใหญ่พูดง่ายๆก็คือเด็กเดินของให้กับตำรวจในพื้นที่นั่นเองลองไปดูนะครับมีประวัติเรื่องคุมบ่อนเดินของสีเทาๆทั้งนั้นคนพวกนี้ล่าสุดข่าวสารแวดวงภายในบอกว่าตอนนี้มีข้อเสนอประนีประนอมมาจากฝ่ายของประยุทธ์จันทร์โอชาโดยมีข้อเสนอว่าขอให้ประยุทธ์อยู่ถึงงานเอเปกพฤศจิกา2565แล้วประยุทธ์จะไม่ลงเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งหน้าและแน่นอนว่าข้อเสนอนี้พ่วงด้วยอย่าเช็คบินประยุทธ์มีคนถามว่าประยุทธ์เอาอะไรมาต่อรองธนพลอิ๋วสุกุลบอกว่าผมคิดว่าประยุทธ์จะอ้างเรื่องสว250คนมาต่อรองซึ่งถึงเวลานั้นไม่เป็นจริงแล้วแล้วมีคำถามว่าเวลาบอกว่ามีข้อเสนอจากฝ่ายประยุทธ์ไม่ได้หมายความเพียงลำพังแค่ตัวประยุทธ์จันทร์โอชาพ่อลำพังแค่ทหารเกษียณแก่ๆอายุอย่างประยุทธ์จันทร์โอชานั้นกระจอกถ้ามีลำพังเพียงคนเดียวไม่สามารถเป็นนายกมาถึง8ปีแต่แน่นอนว่าตำแหน่งแห่งที่ของประยุทธ์จันทร์โอชาหลังลงจากเก้าอี้นายกคงต้องมีเกราะป้องกันตัวระดับหนึ่งเพื่อไม่ให้ใครมาเช็คบินดังนั้นข้อเสนอประนีประนอมจากฝ่ายประยุทธ์จันทร์โอชาจึงไม่ใช่เรื่องเป็นไปไม่ได้นี่ก็คือความคิดที่ธนพลอิ๋วสกุลบก.ฟ้าเดียวกันได้แจ้งแถลงไขเอาไว้ในเรื่องของมิลลิและข้าวเหนียวมะม่วงฟีเวอร์หลังจากที่โดดเด่นและโด่งดังไปในระดับโลกและหลังจากนั้นประยุทธ์จันทร์โอชาต้องออกมาบอกว่านายกทำงานมากอาจผิดพลาดไปบ้างและขอขอบคุณที่มิลลิสร้างชื่อเสียงให้ประเทศและให้คำแนะนำในเรื่องราวดังกล่าวพี่ดำไอ้ดำผบ.อีกาแห่งห้องราชดำเนินวันนี้เพจโดนแบนเลยต้องมาใช้เพจผบ.อีกาแห่งกรานิเตียได้โพสต์เรื่องนี้ว่าไอ้หน้าด้านตอนน้องขอนเอามึงแจ้งความจับพอน้องขึ้นเวทีระดับโลกมึงหน้าด้านโหนพอนักข่าวถามว่าไปไหนไปโหนได้ยังไงมึงแจ้งความจับน้องเขามึงบอกต้องขอบคุณน้องแสดงว่าน้องเขาเป็นแฟนคลับผมทำงานเข้าตาแหละน้องก็เลยคอนเอาโอ้ขอเย่ให้3ทีนะเอาแบบนี้แหละยกนิ้วกลาง3รอบผู้หญิงด่าแปลว่าผู้หญิงรักผู้หญิงให้จวักแปลว่าผู้หญิงฝักมือว่าอย่างสั้นธรรมาภิบาลอันน้อยนิดที่เคยมีเราไม่มีมานานแล้ว8ปีที่ผ่านมาจะไปว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยแกมีดีอยู่อย่างหนึ่งเนี่ยคือมีความหน้าด้านเหนือมนุษย์ปกติทั่วไปการคอนเอาวิพากษ์วิจารณ์เรียกร้องจนถึงด่าอย่างไรแกก็เอาความหน้าด้านเข้าสู้อย่างไม่ลดละที่อื่นเขาทำงานเพื่อแก้ไขทำไม่ไหวก็ลาออกแต่แกไม่ทำมึนๆอื่นๆด้านไว้ก่อนแม่สอนไว้เขาอภิปรายถามวัวแกก็ไม่สนยืนอ่านโพยตอบควายไปอย่างนั้นแหละตอบในสิ่งที่เขาไม่ได้ถามไอ้ที่ถามก็บอกว่าให้รัฐมนตรีตอบแล้วก็ชอบโอว่าชายชาติทหารกากากาผมรับผิดชอบเองพอเขาเอาจริงฟ้องเอาสมบัติชาติไปประเคนให้เขาเพื่อกบเกลื่อนความโง่ความงั่งของตนเองกรณีปิดเหมืองทองอัครานี่หรือผมรับผิดชอบเองเป็นแบบนี้มาตลอดในสภามีลิ้วล้อสื่อเครื่องบินความเร็วเสียงเครื่องบินความเร็วฝ่าแสงคอยตีปี๊บ
โฆษณาชวนเชื่อตอบชัวตอบดีตอบเป๋งตอบเจ๋งเป้งส่วนประชาชนก็ยืนงงว่ามันตอบคำถามปัญหาชาติบ้านเมืองตรงไหนวนลูปอยู่แบบนี้เพื่อจะได้ไปยืนเด๋อๆโชว์สปีคแบบวัวๆควายๆแล้วก็จะทำให้ประเทศชาติและประชาชนต้องอับอายขายหน้าโอ้แบบนี้ทุกโอกาสบนเวทีเอเปกสิ้นเดือนปีนี้ก็พยายามจะไปให้ได้เขาไม่ได้เห็นผู้นำเราเก่งอะไรหรอกครับเผอิญการต้องเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมมันวนลูปมาถึงตาถึงรอบของประเทศไทยเป็นเจ้าภาพพอดีโอกาสสุดท้ายที่ไทยจะพอมีโอกาสเจรจาต่อรองการค้าแบบพหุภาคีทวิภาคีอันที่ควรจะต้องเป็นก็อันมารายหายสิ้นไปวงเล็บเพราะมีไอ้หอกนี่เราหวังจะให้ไอ้หอกนี่ไปคุยอะไรกับเขาเพราะพี่กวงขนาดนั้นจำไว้นะครับการคุยในเวทีระดับนี้มันเป็นทางการวงเล็บฟอร์มอลเขาถือมากที่ผู้นำแต่ละประเทศต้องให้คอมมิตเมนต์เองคงได้แค่สกิดเธอรู้จัก Google ไหมเราเป็นนักบริหารต้องเปิด Google กันนะแค่นั้นงานประชุมสิ้นปีจากงานระดับ International จะเหลือแค่งานระดับอบต.หรือเปล่ามิอาจทราบได้วลีคุยกับม้าอันลือลั่นไป3โลก The day before I am young วงเล็บที่ซาอุดิอาระเบียม้าฟังม้ามันยังงงนี่ถ้าม้ามันพูดได้มันคงถามกับ What the จุดๆๆอยู่แบบนี้เรื่อยๆนะครับท่านอยู่อย่างจมปักตายอย่างดักดานซะเอ่ยไม่เคยคิดไม่เคยฝันจะได้พบคนแบบนี้เป็นคนแรกๆในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ต้องจารึกไว้ว่าเป็นนายกที่โง่และหน้าด้านที่สุดที่ประเทศนี้เคยมีมารักนะจากพี่ดำสมชายมากมีแห่งห้องราชดำเนินเอากับมันเข้าไปเขียนได้สะใจดีนะไอ้ดำใช้ได้เรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของการวิเคราะห์สมรภูมิสุวิพันธ์จำปาได้รายงานข่าวจาก Newsweek ซึ่งพูดถึงการเสียชีวิตแบบลึกลับของบรรดาโอลิกาของรัสเซียวงเล็บคนที่ร่ำรวยติดอันดับสูงมากๆในรัสเซียที่เสียชีวิตอย่างลึกลับจนถึงวันนี้มี6รายเสียชีวิตตั้งแต่ต้นปีวงเล็บหลังจากรัสเซียลุกรานยูเครนเมื่อวานปูแอดจนตอรายงานว่ามี2ครอบครัวที่เพิ่งเสียชีวิตใน48ชั่วโมงเรียกว่าตายกันยกครัวเลยทีเดียวเรื่องนี้ก็คงรู้ว่าไม่ต้องบอกก็น่าจะรู้ว่ามาจากคำสั่งของใครเรื่องราวต่อไปเป็นการวิเคราะห์อาวุธที่ถือว่าเป็นสมรรถนะสูงที่จะเป็นการเปลี่ยนเกมในสมรภูมินั่นคือจรวดนำวิถี M142 HIMARS เรื่องนี้พงศกรรอดชมพูได้พูดว่ามีเพื่อนแนะนำให้พูดถึง SM42 HIMARSตอนแรกไม่คิดว่าจะมีการส่งให้ยูเครนเพราะเป็นอาวุธของนาโต้โดยตรงซึ่งช่วงแรกนี้ทางยุโรปตะวันออกจะสนับสนุนอาวุธจากอดีตสหภาพโซเวียตให้ก่อนเพื่อให้ทหารยูเครนมีเวลาไปฝึกอาวุธของนาโต้อย่างกรณีปืนใหญ่วิถีโค้งที่สหรัฐส่งให้เพื่อให้ก็เป็นแบบรากจุงง่ายๆแต่พอตรวจสอบแล้วมีการส่งมอบจริงๆกับเรื่องของข่าวรัฐมนตรีกลาโหมยูเครนบอกว่าจะยิงทำลายสะพานเชื่อมไครเมียกับรัสเซียเพื่อตัดทางส่งกำลังจึงแน่ใจ FM142 นี้มีระยะหวังผล300กิโลเมตรหมายถึงถ้าเอาไปจอดที่ท่าเรือโอเดสซาจะสามารถยิงถึงท่าเรือไครเมียที่รัสเซียมาส่งเสบียงได้และถ้าหากใช้ต่อระยะยิงก็จะยิงได้ถึง500กิโลเมตรนั่นหมายถึงหากยูเครนสามารถยึดเมืองชายแดนคืนจากรัสเซียก็สามารถยิงถล่มถึงจุดรวมพลของรัสเซียในเมืองต่างๆที่เป็นปมทางด้านคมนาคมด้านตะวันออกได้ทั้งหมดจึงจะทำให้รัสเซียแพ้อย่างถาวร M142 HIMARS มีระยะยิงไกลที่สุดในสนามรบ
และได้ติดตั้งระบบนำวิถีเพื่อการยิงอย่างแม่นยำมาแล้วตั้งแต่ปี2008เมื่อเป็นเช่นนี้ฐานขีปนาวุธของรัสเซียที่อยู่นอกเมืองทั้งหมดน่าจะถูกทำลายลงในอีกไม่นานนี้ฐานยิงขีปนาวุธของรัสเซียคือ SS-21 Sekrep หรือ OTR-21 Tokka มีระยะยิง150ไมล์หรือ240กิโลเมตรเท่านั้นและตอนนี้เครื่องบินรบและเฮลิคอปเตอร์ของรัสเซียก็ไม่กล้าเข้ามาติดพันกับหน่วยรบของยูเครนตรงๆเห็นได้แต่ยิงสาดใส่เมืองและระบบป้องกันภัยทางอากาศรวมถึงแจมเมอร์ต่อโดรนก็ไม่มีตัวเองก็เพิ่งเอาโดรนมาใช้ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเก่าสรุปแล้วตอนนี้คอยเป็นเป้านิ่งให้ฝ่ายยูเครนค่อนข้างแน่นอน M142 HIMARS เป็นตัวเปลี่ยนเกมเลยตัวหนึ่งครับนี่เป็นคำวิเคราะห์ของพงศกรรอดชมพูอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงของประเทศไทยในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไทยอารยสกุลเข้ามาให้ความเห็นว่าผมว่าหอกันชิปยุคนี้ก็ไม่ค่อยจำเป็นนะครับเห็นหอรัสเซียตกกันเป็นว่าเล่นกลายเป็นอาวุธที่ไม่ค่อยได้เป็นประโยชน์โดนมาแทนหอกันชิปได้อย่างดีทีเดียวยูเครนไม่มีหอกันชิปแต่ก่อนจะเสียเปรียบมากแต่ตอนนี้หอกับเป็นเป้าจรวดประทับบ่ายิงอย่างดีแทบไม่มีทางรอดเรียกว่าต้องบินปล่อยแฝหางจุกตูดหนีกันตาเหลือกตารานแต่โดนกับไม่เจอปัญหาแบบนั้นหากไม่มีระบบอากาศอาวุธต่อต้านโดนที่ทันสมัยยากจะเอาอยู่แม้จะถูกยิงตกคนก็ไม่ตายจรวดยุคใหม่ไม่ได้ตามความร้อนแฝไม่ได้ช่วยเท่าไหร่การชิปใช้ได้ในระยะอื่นดีแต่ปัญหาของรัสเซียคือเทคโนโลยีต่ำเกินไปครับเฮลิคอปเตอร์โจมตีมันออกแบบมาสำหรับทำลายรถถังแต่ตอนนี้โดนทำหน้าที่ได้ดีกว่ามากแล้วดังนั้นคงไม่จำเป็นเหลือแต่ฮอที่จะส่งทหารราบเข้าสนามรบรวมถึงฮอกันชิปที่จะสนับสนุนทหารราบลงมากกว่าจริงๆผมว่าระบบต่อสู้อากาศยานแมนแพ็คของยูเครนดีเกินไปมากกว่าครับนอกจากอเมริกากับอังกฤษและยูเครนตอนนี้แล้วไม่น่ามีประเทศไหนมีจรวดต่อตู้อากาศยานระยะใกล้เยอะขนาดนี้แล้ว KA-52 นี่จริงๆแล้วออกแบบมาให้ติดเกาะทน RPG และการยิงด้วยนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเกมกำลังเปลี่ยนในสนามรบและล่าสุดหลังจากที่ทางเครมลินได้ประกาศว่าจะพยายามเข้าไปปลดปล่อยพื้นที่แทสมาเนียในของมอนโดวาซึ่งมีคนพูดภาษารัสเซียนั้นทำให้มีคนคิดแล้วว่าตอนนี้สำหรับปูตินกำลังพยายามมองถึงการเชื่อมและการสร้างสหภาพโซเวียตขึ้นมาใหม่ซึ่งรวมถึงการเชื่อมต่อถึงคารินินกาดดินแดนของรัสเซียที่อยู่ตอนเหนือซึ่งต้องยึดประเทศลิทัวเนียรัสเวียแอสโตเนียดังนั้นถามว่าเป็นอันตรายไหมเมื่อตอนนี้เมื่อเห็นแผนที่นี้จึงบอกได้เลยว่าทั้งรัสเซียทั้งลิทัวเนียและแอสโตเนียอยู่ในจุดอันตรายเช่นเดียวกันหากยูเครนต้านไม่อยู่แล้ว3ประเทศนี้รวมถึงมอนโดวาจะเป็นเป้าหมายต่อไปของรัสเซียทีเดียวสำหรับข่าวส่งท้ายในข่าวรับอรุณค่ำคืนนี้เป็นเรื่องราวของสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่23เมษายน2565มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นประจำวัน 20,052 รายมาจากต่างประเทศ48รายในประเทศ 24,000 รายในจำนวนนี้มาจากเรือนจำ32รายและทำให้ผู้ป่วยยืนยันสะสมของประเทศไทยขณะนี้เท่ากับ 4,148,090 รายกำลังรักษาตัวอยู่ 188,342 รายและผู้เสียชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นนั้น129รายตัวเลขสูงมากเลยนะครับรวมเสียชีวิตสะสม 27,649 รายสถานการณ์การฉีดวัคซีนประจำวันของประเทศไทยเข็มที่1เพิ่มขึ้น 32,711 โดสรวมสะสม 56,108,304 รายเข็มที่2เพิ่มขึ้นประจำวัน
66,777 โดสรวมสะสม50,884,544 โดสเข็มที่3เพิ่มขึ้นประจำวัน 81,697 โดสรวมสะสม 25,286,862 โดสและสำหรับผู้เสียชีวิต129รายนั้นเป็นชาย70เป็นหญิง59สัญชาติไทย127สัญชาติเมียนมา2ค่าเฉลี่ยของอายุผู้เสียชีวิตคือ75ปีต่ำที่สุด1ปีสูงที่สุด102ปีระยะเวลาเฉลี่ยจากวันที่พบติดเชื้อจนถึงเสียชีวิตเพียง6วันใน129รายอายุ60ปีขึ้นไป111รายอายุน้อยกว่า60ปี18รายใน18รายนี้มีโรคเรื้อรัง16รายไม่มีโรคเรื้อรัง2ราย129รายนี้ภูมิลำเนาอยู่ภาคกลาง35ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ44ภาคใต้8ภาคเหนือ16ปริมณฑล5และกรุงเทพมหานคร21รายสำหรับจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงมากได้แก่กรุงเทพมหานคร21กาฬสินธุ์9นครราชสีมา8 101 6และจังหวัดเลย5รายระมัดระวังกันให้ดีนะครับตัวเลขมันสูงมากจริงๆและสำหรับ10จังหวัดแรกที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดประจำวันได้แก่กรุงเทพมหานคร 3,355 รายขอนแก่น 1,015 รายสมุทรปราการ717ชลบุรี699นนทบุรี689ศรีสะเกษ510บุรีรัมย์476นครราชสีมา443 101 442นครศรีธรรมราช435โปรดสังเกตว่ากรุงเทพและปริมณฑลยังสูงมากทีเดียวนะครับและทั้งหมดนี้คือสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันของประเทศไทยและคลิปนี้ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้ววันนี้หลากหลายเรื่องราวและหลากหลายข่าวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและต่างประเทศประเด็นที่ปู่แอดจอนตออยากจะขอย้ำกับพวกเราคือการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ปรับเปลี่ยนท่วงท่าเปรียบเสมือนน้ำไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นน้ำสามารถไหลจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งหากมีสิ่งมาขวางกั้นเราก็จะไปทางซ้ายไปทางขวาหากปิดกั้นหมดเราก็จะมุดลงใต้ดินแล้วไปโผล่อีกที่หนึ่งนั่นคือกลยุทธ์สุดยอดกลยุทธ์ที่ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ต้องขอชื่นชมคนที่จัดม็อบมูเตรูมูล่าผัวเป็นการเดินเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ไปดูหมุดหมายสำคัญที่มีอยู่ของฝั่งประชาธิปไตยเป็นการทำกิจกรรมแบบสร้างสรรค์แล้วแน่ๆเอาผิดยากจริงๆเรื่องนี้หากฝ่ายไดโนเสาร์มันจะละเมิดกฎหมายฉีกกฎหมายจะเอาผิดกับประชาชนที่เดินชมบ้านเมืองก็ให้มันรู้ไปว่าต่อไปไม่ต้องมีแล้วกฎหมายมึงเดินมึงก็ผิดมึงกินข้าวมึงกินขนมในแม็กมึงก็ผิดต่อให้มึงนั่งรถเมย์มึงก็ผิดนั่งรถไฟฟ้ามึงก็ผิดถ้าแบบนี้แล้วมันจะตอบสังคมได้อย่างไรและเรื่องราวของพลตำรวจตรีประวีณพงศ์สิรินทร์ถึงที่สุดการปิดฟ้าด้วยฝ่ามือเป็นไปไม่ได้ความลับไม่มีในโลกวันนี้อื้อเฉาเฉาโชว์แบบไม่ต้องพูดถึงแล้วเรื่องราวเหล่านี้ระวังให้ดีๆเรื่องนี้จะมีคนติดคุกในศาลอาญาระหว่างประเทศตอนแก่ตอนเท่ากันหลายคนทีเดียวเรื่องนี้ปู่แอดจนตอพูดเอาไว้ให้แปะติดข้างฝาเอาไว้ได้เลยในเมื่อเรื่องเหล่านี้สื่อยักษ์ระดับโลกแบบนี้ทำข่าวแล้วทำให้คนที่มีหน้าที่ต้องดูแลความถูกต้องในระดับสังคมนานาชาติคงไม่อยู่นิ่งเฉยอีกสักพักจะมีการแต่งตั้งผู้มาทำการสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้ต่อไปแล้วเรื่องนี้เมื่อคนที่เกี่ยวข้องหมดอำนาจถึงที่สุดหากไม่รีบตาย
็จะต้องติดคุกยามแก่ยามเฒ่ากันทีเดียวและเรื่องราวของอภิมหาดิวลับหลวงพางหรือไม่อย่างไรอีกไม่ช้าเราจะมีคำตอบปอป้อมกับโทนี่วูตึ้มเรื่องนี้เป็นอย่างไรรวมถึงปอประยุทธ์เรื่องนี้จะหาทางออกหาทางลงให้กับคนพวกนี้ได้อย่างไรและหากไปดิวกันจริงโทนี่วูซึมจะแบกรับความเสียหายความหมดศรัทธาจากประชาชนได้หรือไม่และสถานการณ์รัสเซียลุกรานยูเครนสิ่งที่เราได้เรียนรู้คือหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ใครจะไปคิดว่าจาก3วันที่บอกว่ารัสเซียจะยึดยูกรุงเคียฟยึดปูเครนทั้งประเทศได้ภายใน3วัน7วันวันนี้2เดือนเข้าไปแล้วแล้วทำท่าว่ากองทัพรัสเซียกำลังจะย่อยยับเข้าไปทุกทีในเมื่ออาวุธสู้กันไม่ได้ด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ของชาวยูเครนวันนี้อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยต่างๆบินไปอย่างไม่ขาดสายเรียกว่าอาวุธสมัยใหม่กำลังไปสู่ยูเครนซึ่งไปต่อสู้กับอาวุธสมัยสงครามโลกกับรัสเซียแน่นอนถึงจะมีมากมายมหาศาลแต่ก็เหมือนเป้าซ้อมยิงทีเดียวงานนี้เรื่องราวนี้จะจบอย่างไรอย่ากระพริบตาดูกันต่อไปและพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายวันนี้ขอให้เราเอาเยี่ยงอย่างหัวจิตหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ของชาวยูเครนและเอาความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนของเรามาผนวกสองเรื่องเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะผันแปรปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์แต่แน่นอนว่าเมล็ดพันธุ์เปรียบเสมือนชื่อของทานตะวันถึงจะฝังลงใต้ดินมันก็จะผุดขึ้นงอกงามเป็นต้นทานตะวันออกมาและออกลูกออกหลานให้กระจายพันธุ์ไปทั่วประเทศต่อไปวันนี้ถึงตัวเขาทานตะวันตัวตุรานนท์อยู่ในเรือนจำแต่เพื่อนของเขาความคิดของเขาแพร่กระจายไปทั่วนี่คือสิ่งที่ต้องบอกว่าวันนี้อุดมการณ์สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นและความคิดเหล่านี้ปิดกั้นกันไม่ได้จากทะลุวังจากทะลุแก๊สมาสู่วันนี้ม็อบมูล่าผัวและคลิปนี้ปู่แอดจอนอตอขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในช่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นๆทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า General หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกีโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบมากกว่า 2,400 คลิปของช่องข่าวแห่งนี้วิธีการง่ายที่สุดคือ#เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นมาให้ท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ 1. กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไลฟ์พรีเมียร์ทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ
35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมอยากจะคงตาลอยเลยไม่กังวลในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยเราจะยอมแพ้หรือจะสู้ต่ออยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าความจนต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็ได้มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่อยู่ในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราแล้วเนี่ยเราถึงได้มีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคงตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคน
เอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการI'm gonna make it right.